วัสดีชาวบัมอัพเดลี่นะครับนี่ผมเพิ่งกลับมาจากการไปทำงานนะฮะวันนี้เนี่ยโหเรียกได้ว่าช่วงเย็นของผมเลยนะครับไปเจอแหล่งขุมทรัพย์นะครับของการช้อปปิ้งรองเท้านะครับแล้วตอนนี้แม่ผมเนี่ยปกติจะใช้ ASICS อยู่แล้วนะครับในการซัพพอร์ตเท้า ASICS เนี่ยเป็นรองเท้ากีฬาที่ค่อนข้างที่จะมีการซัพพอร์ตเท้าที่ดีนะมันจะมีเจลอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้คือใช้ประมาณ 2-3 ปีแล้วตอนนี้ก็ผมไปเจอนะฮะนี่ตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขากำลังลดราคาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเขานะครับแต่ว่าจริงพรุ่งนี้เขาจะมีงานสนีกเกอร์นะครับลดราคาถึง 80% คุณผู้ชมแล้วก็นี่ครับผมเลยจัดมาให้แม่ผมเรียบร้อยนะครับนี่กล่องเขาถุงถึงสวยเลยนะครับบังหน้าบังหน้านี่กล่องสักก่อนนี่คือ ASICS ที่จัดมาให้แม่นะครับคือจริงๆบอกเลยว่าถ้าเป็นของผมเองเนี่ยคงจะไม่มีไซส์แล้วตอนนี้ผมไปช้านะครับปกติผมจะใส่ไซส์ประมาณสัก12 44 45นะแต่แม่ผมเนี่ยใส่อยู่ที่6ครึ่งนะครับจะบอกว่ากล่องสวยมากๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่น Limited Edition นะน่าจะออกมาประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับเพราะเขาเขียนไว้นี่เดี๋ยวเปิดโชว์ให้ดูข้างๆเขาเขียนว่า ASICS Shoe Box NYC นี่น่าจะย่อมาจาก New York นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูยนโฉมกันโอ้โหเงี้ยนี่โอ้ยสวยป่ะโอ้ยดูดิโอ้ยดูลายดูลายเขาซะก่อนดูลายเขาซะก่อนครับขออนุญาตวางกล่องนิดนึงนะฮะตัวนี้ผมจะบอกว่ามันลดราคาเท่าไหร่จาก 6,500 บาทนี่ครับนี่ 6,500 บาทนี่นะลดไปเหลือ 1,950 บาทแต่ว่าตอนนี้วันนี้ไปจัดมาได้ในราคา 1,300 บาทโอ้โหไม่ซื้อก็ไม่รู้จะซื้อตอนไหนเลยฮะไคโนะถูกมากๆทีเดียวนะครับสำหรับ ASICS ตัวนี้นะครับเป็นเจลด้วยเบอร์6ครึ่งนะโอเคนี่มีกล่องมาให้เรียบร้อยเลยอ้ายดูสิแม่ผมต้องชอบมากๆแน่นอนนะฮะโอเคนี่นะฮะนี่คือรองเท้าที่ได้มาวันนี้นะฮะสวยงามมากๆจริงๆนะครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเจลฮะเป็นเจลสำหรับซัพพอร์ตเท้าอย่างคนแก่เนี่ยนะครับก็ควรที่จะมีเจลตรงนี้ไว้สำหรับซัพพอร์ตเท้า 6,000 กว่าบาทอ่ะถ้าซื้อในช็อปเนี่ยนะครับประมาณปีเขาเขียนไว้ว่าปี2015นะฮะนับถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ3ปีแล้วเขาทำมาน่าจะเป็นรุ่นนิวยอร์กซิตี้มาราธอนนะฮะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะครับนี่ผลิตที่ไหนผลิตที่ไชน่านะฮะโอ้โหสวยกิ๊บเลยจะเป็นลายแบบนี้เป็นลายกราฟิกนะฮะกราฟิกเสียดายมันไม่มีไซส์ผมเนี่ยแม่ผมต้องชอบมากเลยข้างๆเขียนเป็นไคยาโนเจลนะครับไคยาโน22นี่นะฮะสำหรับคนที่ชอบ ASICS นะต้องจัดคือมันยังพอมีอยู่นะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงเนี่ยไปลองดูได้เลยนะตอนนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์เขาจัดอยู่นะฮะตอนนี้เขาจะย้ายไปชั้น6นะฮะวันที่10นะครับมกราคมก็ยังไงลองไปได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรวันนี้เนี่ยไปได้รองเท้ามาถูกใจมากๆเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราเอาไปให้แม่ได้ลองใส่นะครับคือมันสำคัญมากๆนะสำหรับเท้าอย่างผมเองเนี่ยก็มีคนหนึ่งน้ำหนักนะฮะเพราะเนี่ยเวลาที่เราเหยียบไปเนี่ยอยากให้มันมีพวกซัพพอร์ตต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยทุกเช้าเนี่ยผมก็ออกไปออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันเหมือนเดิมนะครับ5กิโลเมตรในการเดินแต่ละวันนะวันนี้น้ำหนักลดเหลือ 97.1 แล้วเป็นไงสุดยอดป่ะน้ำหนักลงควบเลยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นกันดูนะครับพรุ่งนี้จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูกันแล้วกันนะฮะวันนี้ราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะสวัสดีจ้า